ค่ะสวัสดีแฟนเพจข่าวสดทุกท่านนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับน้องทรายนะคะนักศึกษาที่ถูกครูพละปาแก้วใส่นะคะจนเข้าการรักษาที่โรงพยาบาลยันฮีนะคะเป็นระยะเวลา5เดือนค่ะจนตอนนี้น้องทรายหายกลับมาเป็นปกติแล้วค่ะวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์น้องทรายนะคะชีวิตหลังรักษาเป็นยังไงบ้างค่ะก็การรักษาก็ดีค่ะหมอก็รักษาดีพี่พยาบาลทุกคนก็ดีดูแลดีค่ะให้เราย้อนไปตอนนั้นตอนที่ถูกปาแก้วใส่หน้าอาการเป็นยังไงบ้างอาการก็หน้าฝั่งซ้ายจะขยับไม่ได้เมื่อก่อนตอนแรกๆก็จะเป็นมันจะแบบมันจะเปรี้ยวไปเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็คือได้ฝั่งนี้จะขยับได้แล้วแต่มันยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ทำงานนานแบบกล้ามเนื้อไม่ได้ทำงานก็เป็นเวลานานก็จากวันที่เป็นมาถึงวันนี้ก็7เดือนแล้วก็เลยมันก็เลยยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ตอนเป็นเหมือนฝั่งซ้ายเราไม่รู้สึกเลยเลยปะใช่ค่ะเหมือนไม่รู้สึกเลยแต่ว่าเหมือนประมาณว่าด้านขวามันทำงานปกติแต่ว่าด้านซ้ายมันไม่ทำงานแต่ตอนนี้ก็เริ่มทำงานแล้วก็เริ่มขยับได้แล้วเป็นบางส่วนผลกระทบตอนนั้นมันส่งผลยังไงกับเราบ้างนะคะดูปูปาเดียวเขาใส่ใบหน้าก็ส่งผลกระทบในหลายๆอย่างครับแล้วก็ด้านหนึ่งก็การใช้ชีวิตเราจะแบบว่าใบหน้าเรามันก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตถ้าสมมติว่าหน้าเราผิดปกติแปลกอย่างเงี้ยคนก็จะมองแปลกๆการใช้ชีวิตมันก็จะดูลำบากหน่อยเหมือนเราจะกลายเป็นตัวประหลาดไปเลยแต่ตอนนี้มันก็เริ่มดีขึ้นแล้วหนูคิดว่าการเข้าสังคมมันก็คงไม่ยากแล้วเท่าไหร่การใช้ชีวิตประจำวันของตอนนั้นแปรงฟันน้ำก็กินข้าวก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันเป็นยังไงตอนนั้นก็ลำบากเนาะเพราะว่าตอนแปรงฟันหรือว่าเวลากินข้าวยังปกติเรากินข้าว 10-20 นาทีหนูก็ต้องกินเป็นประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ก็40นาทีเพราะหนูต้องกินช้าไม่งั้นจะหุบน้ำก็จะหุบข้าวก็จะหุบกินเหมือนเด็กๆเลยเหมือนเป็นการบังคับค่ะแล้วเวลาล้างหน้าหรือว่าเวลาสระผมหนูไม่อยากหนูแทบไม่อยากสระผมแล้วค่ะการสระผมเนี่ยน้ำจะเข้าตาฟองมันจะเข้าตาก็แสบตามากแต่หลังๆมานี่ก็หลับตาได้สนิทแล้วเวลาล้างหน้าหรือว่าสระผมอะไรแบบนี้ฟองก็ไม่เข้าตาแล้วน้ำไม่เข้าตาแล้วค่ะช่วงเวลาในการรักษาที่ยันหน้าเนี่ยยากลำบากขนาดต้องใช้ความพยายามมากตอนรักษาคือแบบเจ็บไหมมันก็ต้องใช้ความพยายามแล้วก็ใช้ความอดทนมากคือถ้าปกติเราอยู่บ้านเราไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้ไปไหนมันก็จะไม่เหงานะคือเรามีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีเพื่อนแต่เรามาอยู่โรงพยาบาลเราอยู่แต่กับหมอคนไม่รู้จักวันๆเรารักษาเสร็จเราก็ขึ้นมาห้องพักเสร็จแล้วเราก็ไปรักษาต่อแต่ละวันแบบนี้ก็เดือน2เดือนมันก็ไม่เท่าไหร่แต่นี่มันก็อยู่มาประมาณ5เดือนเข้า6เดือนแล้วมันก็เหงาไปเลยแต่ว่าคือเมื่อก่อนก็ยังมีเพื่อนบ้างอะไรนี้แต่เรามาอยู่นี่เราอยู่ไกลเพราะหนูเป็นคนต่างจังหวัดเพื่อนจะมาเยี่ยมอะไรนี้ก็คงไม่ได้หนูก็โรงพยาบาลก็อยู่แต่กับแม่แล้วก็อยู่กับหมอพยาบาลแค่นี้มันก็ส่วนหนึ่งในชีวิตเราก็หายไปเลยในช่วงเวลาหนึ่งใช่ค่ะส่วนหนึ่งในชีวิตก็หายไปเลยแล้วหลังจากนี้หลังที่มันใบหน้าดีขึ้นแล้วเนี่ยเราต้องรักษาต่ออีกไหมเลยหมอบอกว่ายังต้องรักษาต่อแต่ว่าหนูต้องกลับไปเรียนก็เลยหมออาจจะนัดมาอาทิตย์ละครั้งค่ะอย่างหนูเรียนเสาร์อาทิตย์ก็มาแล้วก็กลับไปเรียนอย่างนี้มาวันเสาร์แล้วก็กลับมาอาทิตย์ประมาณนี้ค่ะทำไปเรียนต้องมาอีกขนาดไหนถึงจะทำให้มันหมอคิดว่าน่าจะอีกประมาณลองดูอีกสักประมาณ3เดือนค่ะมันก็จะครบปีหนึ่งเพราะว่าที่หนูเป็นมาแล้ว7เดือนครับค่ะแล้วตอนนี้เรารู้สึกอะไรบ้างยังมีตึงๆอะไรบ้าง
กติไหมตอนนี้ตรงหน้าเราเนี่ยรู้สึกมันเป็นปกติไหมก็หนูก็รู้สึกว่ามันปกตินะแต่ที่เห็นมันอาจจะยังไม่เท่ากันบ้างหรือยังมองดูมันไม่เห็นจะปกติเลยอะไรแบบนี้แต่สำหรับหนูคิดว่าขนาดนี้มันก็โอเคแล้วเพราะว่าตอนก่อนจะเป็นหนูก็ไม่คิดว่ามันจะหายหนูก็ทำใจไว้แล้วถ้ารักษามันก็คงจะไม่ 100% หนูก็ทำใจไว้แล้วแต่มาตอนนี้ได้ขนาดนี้หนูก็ดีใจแล้วแต่ว่าหมอก็บอกว่ามันจะดีได้มากกว่านี้อีกแต่ต้องใช้เวลาในส่วนค่ารักษาพยาบาลเราก็ไม่ได้เกี่ยวกับนั้นเลยค่ะคุณหมอออกให้ทุกอย่างครับค่ะประมาณเท่าไหร่ครับหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเวลาถามว่าหมอคะทำอันนี้เท่าไหร่คะหมอก็จะบอกว่าโอ๊ยไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาค่ากินค่าอยู่หมอออกให้หมดไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากทำตัวให้สบายหมอก็จะพูดแล้วในส่วนชีวิตของน้องสายซึ่งตอนก่อนโดนก็เป็นนักเรียนอยู่ซึ่งหลังจากนั้นก็ต้องทำให้หยุดพักการเรียนไปแล้วหลังจากนี้จะทำเรื่องนี้ต่ออย่างไรก็เรื่องเรียนก็กลับไปเรียนต่ออาจจะช้ากว่าเพื่อนหน่อยเพื่อนขึ้นม.6หนูก็ต้องเริ่มเรียนม.5ใหม่เพราะว่าตอนมีเรื่อง เป็นช่วงมีเรื่องมันเป็นม.5เทอม1แล้วมันเป็นเกือบจะปิดเทอมแล้วค่ะปิดเทอม1อ่ะประมาณเดือนนึงจะปิดเทอม1แล้วหนูก็เป็นพอดีหนูก็เลยต้องพักไปเลยแต่ว่าหนูอยู่โรงพยาบาลรักษาอย่างนี้หนูก็ส่งงานเอางานไปส่งครูบ้างอะไรแบบนี้แต่ว่าคะแนนเกรดหนูก็มีของเทอมหนึ่งถ้าหนูจะกลับไปเรียนไปเริ่มเทอม2เลยก็ได้แต่หนูคิดว่าเกรดมันไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าหนูไม่ได้ยิงส่งงานจนครบเกรดมันได้น้อยหนูเลยคิดว่ากลับไปเริ่มเรียนใหม่ดีกว่าเก็บเกรดให้มันดีๆเข้ามหาลัยจะได้ง่ายๆแล้วอย่างนี้จะกลับไปเรียนโรงเรียนเดิมหรือว่าต้องย้ายที่เรียนใหม่คิดว่าย้ายค่ะแล้วเรื่องย้ายนี้ไปถึงไหนแล้วครับเราติดต่อประสานงานกันไหนบ้างก็เดี๋ยวหลังจากนี้คุณปวีณาก็จะประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการย้ายให้ค่ะแล้วในส่วนของด้านของคดีความด้านของความช่วยเหลือน้องหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยอาจารย์คนนั้นเขามาพูดคุยมาขอโทษมาแสดงความรับผิดชอบอะไรบ้างไหมครับไม่ค่ะครูก็ยังไม่โทรมาถามข่าวเลยตั้งแต่เกิดเรื่องจนวันนี้ก็ยังไม่โทรมาถามข่าวเลยส่วนเรื่องคดีความหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูรักษาแต่ตำรวจเขาบอกว่าเขาส่งฟ้องไปแล้วแต่ไปถึงไหนหนูก็ยังไม่รู้เหมือนกันหนูแบบว่าเหมือนหนูตัดเรื่องนั้นทิ้งไปเลยเพราะว่าหนูคิดว่าหนูได้รักษาหายหนูก็ดีใจแล้วส่วนเรื่องอื่นจะเป็นยังไงก็ปล่อยไปอย่างตอนนี้ผ่านมา7เดือนนี้เรายังรอไหมที่ให้ครูคนนั้นมาพูดแบบอย่างน้อยก็คือขอโทษเราสักคำหนึ่งเรายังรอคำขอโทษอยู่ไหมไม่ค่ะหนูไม่ได้ต้องการให้เขามาขอโทษหนูแต่ตอนแรกๆคือพอทำเกิดเรื่องปุ๊บเขาไม่เห็นมาสนใจเลยครับเพราะว่าเขาก็เป็นครูที่ปรึกษาด้วยอย่างน้อยเขาน่าจะถามข่าวหนูหน่อยไม่ต้องขอโทษเพราะว่าเขาเป็นครูเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าหนูไม่ได้ต้องการให้เขามาขอโทษแต่คือหลังจากเกิดเหตุก็ไม่มีความรับผิดชอบอะไรมาหาเราเลยค่ะอยากให้เขาถามข่าวหนูหน่อยอย่างน้อยหนูก็เป็นลูกศิษย์เขาคนนึงครับแต่ตอนนี้ก็คงต้องแต่วันนี้ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยจะกลับได้ไหมก็รอหมอเขาประชุมทีมกันก่อนว่าจะยังไงแต่ส่วนตัวนะหนูคิดว่าน่าจะไม่วันเสาร์ก็อาทิตย์ค่ะแล้วกลับไปช่วงนี้ก็ปิดเทอมใช่ไหมค่ะช่วงนี้ก็ปิดเทอมเรากลับไปพักฟื้นกลับไปพักฟื้นค่ะกลับไปพักฟื้นก็ไปเตรียมตัวเข้าโรงเรียนก็ต้องทบทวนด้วยเพราะว่าเราก็พักมาละน้องสายตอนนี้มีคอมเมนต์ให้กำลังใจเต็มเลยขอบคุณค่ะถึงได้คือก็ยังได้ยิ้มได้เป็นปกติแล้วตอนนี้ค่ะหมอบอกว่ามันหายเป็นปกติแล้วอะเพราะว่าถ้ายังไม่หายมันก็จะขยับไม่ได้แต่ที่มันขยับได้แค่มันยังไม่แข็งแรงเท่านั้นเองเพราะว่าเราไม่ได้ออกกำลังกายนะเราไม่ได้ขยับไม่ได้
ทำ ยังไงครับสุดท้ายให้น้องไซยิ้มส่งยิ้มฝากแฟนเพจไว้ว่าหายแล้วเรายิ้มแล้วค่ะตอนนี้ก็หายแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆด้วยค่ะที่ตามข่าวให้หนูขอบคุณทุกคนเลยค่ะขอบคุณน้องสายครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องสายมากๆนะคะก็ขอบคุณแฟนเพจข่าวสดทุกท่านด้วยค่ะที่ติดตามชมค่ะ